ั้นในช่องวิสิชิช่องป๊อกอาร์ตจะทำให้อาร์ตมันป๊อกนะครับเราอยู่ในรายการ Art History นี่ครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่เล่าเรื่องศิลปะนะครับในเชิงประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชีวประวัติหรืออะไรก็ตามแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเล่าในเชิงองค์รวมภาพรวมนะวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยมันเกิดจากคำถามง่ายๆคำถามเดียวเลยที่คนชอบถามมันสามารถแตกออกมาเป็นประวัติศาสตร์ได้นี่คำถามมันก็คือภาพถ่ายที่ดีเป็นอย่างไรมักจะมีคนชอบถามเราอย่างนี้ภาพแบบไหนที่เรียกเป็นภาพที่ดีคำถามที่ดูง่ายแต่ตอบยากจริงๆแล้วมันตอบไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าต้องใช้ความเข้าใจอย่างเช่นวันนี้นะเราก็เลยจะมาเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ให้ฟังเลยก่อนอื่นนะครับเราย้อนเวลากลับไปเรายกตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของงานศิลปะเนี่ยในแต่ละยุคสมัยเนี่ยก็มีความคิดหรืออุดมคติอุดมการณ์อะไรที่ต่างกันออกไปอย่างยุคโรแมนติกเนี่ยก็จะนับกันที่ภาพวาดนั้นแสดงออกถึงความสะเทือนใจมีความดราม่ามีความดูแล้วรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมากน้อยแค่ไหนถ้าดูแล้วเฉยๆสวยเฉยๆงานภาพศิลปะในยุคนั้นอาจจะไม่ได้รับความนิยมหรืออะไรก็ว่าไปนั่นคือยุคสมัยของศิลปะที่มันถูกเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆหรืออย่างยุคเรียลลิซึมนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วทุกอย่างต้องดูจริงมากๆอะไรที่ดูไม่จริงเนี่ยสมมติมาโมเน่มาอย่างนี้คือไม่ได้เลยใช่ไหมมันต้องแบบเรียลลิซึมมันต้องเรียลมากดูโอ้โหเหมือนภาพวาดมากๆเลยเหมือนน้องคนหนึ่งที่เร็วๆนี้ที่วาดภาพเหมือนในกระถ่ายรูปมาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือเรียลลิซึมภาพถ่ายเองเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าภาพถ่ายเนี่ยในรอบร้อยปีเนี่ยโลกเราอ่ะมันพัฒนาอย่างเร็วมากๆเร็วแบบเร็วกว่าเป็นร้อยเท่าต้องนึกถึงแบบย้อนกลับไปในยุคเป็นพันๆปีที่ผ่านมาหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยกว่าอะไรมันจะพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันนับกันเป็นร้อยปีใช่ไหมแต่ในศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราอาจจะอยู่ในศตวรรษที่21แล้วแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปในศตวรรษที่20ทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างมันถูกพัฒนามาในระดับ10ปีเลยนะ10ปี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 เพราะฉะนั้นมันเร็วมากงานศิลปะก็เช่นกันมันจึงมีความนิยมหรือการถูกยอมรับที่สั้นมาก10ปีก็เปลี่ยนแหละอีก10ปีก็เปลี่ยนแหละเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่ามันเชื่อมโยงยังไงกับคำว่าเป็นภาพถ่ายที่ดีภาพถ่ายเนี่ยมันเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเอาแบบโหมันก็ค่อนข้างยุ่งยากอะนะถ้านับง่ายๆก็คือสมมุติว่าเป็นศตวรรษที่18ละกันนะคนเนี่ยเริ่มพยายามที่จะเก็บภาพต่างๆเนี่ยลงมาเก็บเอาไว้แต่มันทำไม่ได้มันต้องใช้เวลาในการทดสอบทดลองอย่างยาวนานรู้แหละว่ามันคือการเอาแสงกลับมาลงบนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ทำยังไงที่ให้ไอ้สิ่งที่มันรับแสงนั้นอยู่อย่างถาวรกระบวนการที่ได้รับการยอมรับในการถ่ายภาพแต่แกเรียลไทป์นะครับซึ่งถูกคิดค้นโดยสาวฝรั่งเศสก็ได้เกียร์ดาเกโรไทป์กับดาเกโรทีนี่ก็จะเป็นกระบวนการเก็บภาพที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเพราะว่ามันมีการแสดงต่อหน้าผู้คนในที่สาธารณะมีการจดสิทธิบัตรอย่างเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งเราก็จะได้เห็นในหลายที่ที่บอกว่านี่คือภาพแรกของโลกภาพนี้มันถูกถ่ายในปี1838เรียกว่าเป็นภาพถ่ายที่ชัดที่สุดภาพแรกละกันง่ายๆถ้าเราบอกว่าในศตวรรษที่19อะไรคือภาพที่ดีภาพที่ถูกถ่ายด้วยดาเกโรไทป์เนี่ยก็อาจจะเป็นภาพที่ดีก็ได้ในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับก็คือประมาณปี1800กว่าๆขึ้นมาดึ๊ดหลังจากที่มีดาเกโรไทป์เนี่ยซึ่งมันเกิดจากในฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาในฝรั่งเศสมันก็จะเยอะหน่อยเราก็จะเห็นมากหน่อยเนาะหลักๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆภาพถ่ายมันก็จะเป็นภาพถ่ายพวกแลนด์สเคปถ่ายวิวถ่ายอะไรอย่างนี้อะไรที่มันนิ่งนะ
ะเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่ต้องใช้หลายนาทีแล้วก็ขนาดกล้องเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นภาพที่ดีของณวันนั้นมันก็จะเป็นออบเจกต์ที่เป็นแลนด์สเคปเป็นอาร์คิเทคเจอร์ซึ่งภาพมันก็จะเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นที่จะเห็นว่าเออเนี่ยเป็นภาพตึกราบ้านช่องณวันนั้นเนี่ยเราจะเรียกได้ว่าศิลปินช่างภาพน่าจะเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นแค่นักทดลองแหละในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับถึงต้นศตวรรษที่20เนี่ยอย่างที่บอกว่าภาพถ่ายมันก็จะเป็นไปในทางเดียวกันก็คือไม่ได้มี movement อะไรที่ชัดเจนเนาะมันก็จะเป็นแค่อะไรที่อยู่กับที่ถูกจัดวาง composition ที่นิ่งๆช่างภาพคนหนึ่งที่เราจะรู้จักและถูกพูดถึงก็คืออูเชนอาเช่เป็นช่างภาพฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ทุกเช้าเขาก็จะเข็นกล้องตัวใหญ่ๆออกไปแล้วก็ใช้เพลทสมัยก่อนนะมันเป็นเพลทนะไม่ใช่ฟิล์มเก็บภาพซึ่งภาพที่เขาเก็บก็จะเป็นภาพตึกราบ้านช่องมันจะมีอยู่จุดหนึ่งคือในช่วงประมาณปี1850อัพขึ้นมาถึงปี1900แถวๆนี้ต้นๆมันจะอยู่ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสถูกไหมแถวๆนั้นและเป็นการรื้อเมืองปารีสเมืองปารีสเนี่ยจริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยสลัมเต็มไปด้วยเรียกว่าโรคระบาดโรคอะไรเงี้ยนโปเลียนที่3เนี่ยก็เลยรื้อทำปารีสใหม่ให้เป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในโลกเรียกว่ามีความโฉบเฉี่ยวไฉไลมีหอไอเฟลขึ้นมาอะไรเงี้ยมีความตั้งใจที่จะเป็นอะไรประมาณนี้เช่นกันกับเทคโนโลยีถ่ายภาพเนี่ยมันก็เลยควบคู่กันไปกับการที่ต้องถ่ายภาพพวกตึกราบ้านช่องเนี่ยเพื่อที่จะทำเป็นเหมือนแปลนเป็นพิมพ์เขียวของตึกต่างๆเอามาสร้างเพราะฉะนั้นอาชีพพวกเนี้ยอาชีพช่างภาพณเวลานั้นก็จะอ้างอิงอะไรประมาณนี้กูเช่นอาเช่แหกขนบธรรมเนียมบางอย่างออกไปแต่ณเวลานั้นไม่มีใครรู้นะไม่มีใครคิดอันนี้ถ้าเกิดใครได้เคยดูนะเราก็จะพูดอยู่ในหลายๆคลิปว่างานของอูเช่นอาเช่เนี่ยกว่าที่จะถูกยอมรับเนี่ยมันคืออีก60ปีหลังจากที่เขาตายเลยนะแต่ณวันนั้นเนี่ยเราเป็นว่ามันมีการพัฒนาบางส่วนที่ไม่มีคนรู้ละกันจากการที่ถ่ายภาพนิ่งๆเฉยๆเนี่ยอูเช่นอาเช่ถ่ายภาพที่มีนัยยะบางอย่างนัยยะบางอย่างแม้จะเป็นภาพนิ่งหรือตึกนิ่งๆก็ตามซึ่งนั่นแหละมันก็เกิดบัญญัติอันนึงที่เราจะตีความได้ไหมว่าภาพถ่ายของอูเช่นอาเช่ดีหรือไม่ดีในช่วงเวลานั้นของเขาเช่นบางรูปมันมีต้นไม้บางโบสถ์นอตเทอร์ดัมนะบางอยู่เนี้ยจะเรียกว่าเป็นภาพที่ดีไหมในยุคนั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาพที่แย่ก็ได้ว่าทำไมมึงถ่ายแล้วไม่เห็นนอตเทอร์ดัมชัดๆวะอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมุมมองในการถ่ายภาพเนี่ยหลายๆครั้งที่เทคโนโลยีมีผลพอโลกก้าวข้ามมาสู่ปี1930ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพถ่ายในหลากหลายรูปแบบเรียกว่าหลากหลายรูปแบบเช่นมุมมองที่เป็น experimental คือการทดลองมากๆช่างภาพอย่างแมนเรย์อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเขาทดลองรูปแบบต่างๆมากมายเป็นทั้งศิลปินและเรียกว่าเป็นนักทดลองไปในตัวเพราะฉะนั้นงานมันจะไม่ได้แค่จมปลักอยู่กับ architecture แล้วมันจะมี meaning อยู่ในนั้นและมันไม่ได้ถูกแยกเลยว่าอันนี้คือโฟโตกราฟีแบบแนวอะไรไม่มีเลยมันก็คือโฟโตกราฟีเพียงแต่ว่าแต่ละคนนั้นมีวิธีการมองที่แตกต่างลองคิดดูว่าอ่ะแบบอูเช่นอาเช่แบบนึงแบบแมนเรย์แบบนึงอาจจะเป็นพอลสแตรนแบบนึงอาจจะเป็นของบัสเซ่อะไรเงี้ยคือมันมีความแตกต่างกันมุมมองกันหมดเลยเราจะสรุปได้ไหมว่าภาพแบบไหนคือภาพที่ดีมันก็ตอบไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าศิลปินที่เราพูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นศิลปินที่ผู้คนยอมรับเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มบุกเบิกสิ่งใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมมันก็คือไพโอเนียร์ของวัฒนธรรมการถ่ายภาพถูกไหมซึ่งณวันนั้นมันยังไม่มีจะเรียกว่านั่นคือภาพถ่ายที่ดีก็ได้ด้วยเหตุผลว่า
มันเป็นจุดเริ่มต้นหรืออย่างในช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงปี1940แถวๆนั้นเนี่ยในยุคเดียวกันมั้ยมันเป็นเส้นเดียวกันกับที่มีอูชินาเช่ถ่ายว่าเส้นอะไรนู่นนั่นนี่ถ่ายมันก็มีอีกเส้นหนึ่งที่ครั้งที่แล้วเราได้ทำคลิปไว้ให้ดูนั่นก็คือซาลอนฟอตโตกราฟีก็คือถ่ายตรงๆถ่ายง่ายๆสวยๆโง่ๆไม่มีอะไรเลยก็สวยๆอ่ะจบก็ได้นั่นก็คือเป็นภาพที่ดีใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีประเด็นที่เราก็ได้คุยกันไปแล้วในซาลอนฟอตโตกราฟีว่าถ้าเกิดอยู่ในงานประกวดซาลอนใช่ไหมซาลอนเนี่ยมันก็คือหัวใจหลักคือการประกวดถ้าอยู่ในการประกวดแบบซาลอนเนี่ยไอ้ภาพอื่นๆเนี่ยก็จะถูกทิ้งเลยถือว่าเป็นภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นภาพที่ดีของใครนี่คือคำถามที่ถูกต้องใช่ไหมภาพที่ดีของใครในยุคที่โมมานะครับก็คือ Museum of Modern Art ชื่อบอกแล้วว่า Modern Art เราพูดถึงบ่อยมากเราจะเรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัยย่อมจะต้องรู้จักโมมาเป็นอย่างดีถ้าใครเคยดูก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับโมมาเนี่ยก็คือเกิดจากเศรษฐินีที่ต้องการจะเอาศิลปะสมัยใหม่ข้ามฝั่งมาให้คนอเมริกาได้ดูย่อๆปี1900ใช่ไหมทีนี้กว่ามันจะมีแผนกโฟโตกราฟีเนี่ยมันปาเข้าไปปี1930เวอร์มันนิวฮอลล์นะครับซึ่งเป็นไดเรคเตอร์โฟโตกราฟีคนที่2เขาเป็นประเภทที่เชื่อในซาลอนโฟโตกราฟีและเขาเป็นเพื่อนซีกับอันเซลอดัมผู้ซึ่งเรียกว่าเป็นพระเจ้าแห่งซาลอนโฟโตกราฟีเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการที่จะเชฟงานศิลปะมาทางภาพสวยงามแบบง่ายๆแสงส่องตกกระทบสวยแบบเห็นแล้วสวยเลยภูเขาไฟฟูจิสวยเลยอะไรเงี้ยหมอกบนภูเรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือซาลอนหรือสเตรนท์โฟโตกราฟีพวกเนี้ยถูกเติบโตมาอยู่ในโมมาในช่วง3040แต่ในขณะเดียวกันโมมาเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นโมเดิร์นอาร์ตนะเขาเริ่มจากพยายามถีบเจ้าสเตรนท์โฟโตกราฟีเนี่ยหรือซาลอนโฟโตกราฟีเนี่ยออกไปเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งใหม่เลยที่จะทำให้งานศิลปะถูกพัฒนามากขึ้นมันไม่มีการตั้งคำถามมันสวยแล้วสวยเลยถามว่ามันดีไหมมันดีต่อโมมามากนะในช่วงนั้นคือมันสามารถหารายได้ให้โมมาได้เยอะมากเพราะว่ามันจับต้องง่ายแต่ในมุมมองของงานศิลปะที่เป็นความตั้งใจของโมมาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าภาพที่ดีของโมมาคืออะไรภาพที่ดีของคนที่ซื้อภาพสเตรนท์โฟโตกราฟีคืออะไรคำถามพวกนี้มันจะถูกถามทุกๆ10ปีในศตวรรษที่20เลยเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันมีการถีบสเตรนท์โฟโตกราฟีออกไปเนี่ยโมมาเนี่ยก็คืออยู่อเมริกาใช่ไหมอยู่นิวยอร์กเขาก็เชฟสิ่งที่เรียกว่าด็อกิวเมนทารีโฟโตกราฟีขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นชื่อผู้ชายที่กูพูดทุกคลิปเลยนั่นก็คือมอร์เกอร์อีวานส์นะครับเป็นเจ้าพ่อแห่งงานด็อกิวเมนทารีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้เสพงานจากฝั่งยุโรปมานั่นแหละเริ่มต้นถ่ายภาพจากงานอาร์คิเทคเจอร์นั่นแหละงานภาพถ่ายของเขามันก็คืออาร์คิเทคเจอร์นั่นแหละส่วนหนึ่งนะงานที่โด่งดังของเขาชิ้นแรกมันก็คืออาร์คิเทคเจอร์อีกนั่นแหละอเมริกัน 19th century houseก็คือถ่ายบ้านในยุคศตวรรษที่19ในอเมริกาและถ่ายนี่ก็กลายเป็นงานที่ดีของเขาในยุคนั้นหรือว่างานที่เริ่มเป็นด็อกิวเมนทารีมากขึ้นของเขาที่เป็นโรดทริปไปในอเมริกาเราก็จะเห็นสภาพของคนอเมริกามากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาพที่ดีที่คนที่เงียบๆอาจจะมองว่าภาพเชี่ยอะไรวะเนี่ยก็ได้ถูกไหมอย่างสมมติอันเซลอดัมมาดูภาพของวอล์กเกอร์อีวานก็ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยซึ่งเป็นอย่างจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มศิลปินในช่วงทศวรรษที่40เนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่าศิลปินที่มีไอเดียใหม่ๆยอดลงไปในภาพมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอองเดรแคลาเบียร์2บราเซ่เบนิสแอปบอตโรเบิร์ตคาปาเหล่านี้ผลงานเขามันก็จะมีหัวเชื้อให้กับคนในยุคต่อๆมาเช่นแบบ
การใส่จิโอเมตรีลงไปไหมอะไรเงี้ยหรือการบ้าระห่ำแบบโรเบิร์ตคราปาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปหลังจากทศวรรษที่40เป็นต้นมานะก็คือ40ถึง70เนี่ยมันเป็นช่วงที่ documentary photography เนี่ยเติบโตมาก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 เลยมีความพัฒนาต่างๆมากมายและณเวลานั้นเองเนี่ยงานภาพถ่ายเนี่ยนะมันก็เติบโตในแบบที่เป็นแนวโน้มแนวตั้งเดิมที่มันมาแบบแนวตั้งก็คือ100ปีเป็นแบบนี้ใช่ปะแต่มันเป็นแนวนอนแหละก็คือภาพที่สมมติในปี50มันอาจจะมีภาพที่ดีหลากหลายแบบเลย documentary salon photography journalist photography อะไรก็ว่ากันไปมันจะมีความแตกออกมามากมายอย่าง street photography ก็ได้ก็อยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณนี้แต่เราจะแบ่งได้ชัดๆเนี่ยก็คือภาพถ่ายที่เป็น Strange Photography กับ Contemporary Photography นี่คือ2แบบที่ชัดเจน2แบบนี้ต่างกันยังไง Strange Photography ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วถ่ายตรงๆแล้วสวยเลยภูเขาไฟฟูจิถ่ายแล้วสวยเลยป่าที่แสงส่องลงสวยเลยจบหมอกภูเรือจบเลยแต่ Contemporary Photography เนี่ยซึ่ง Documentary ก็อยู่ในนั้นมันมีหลากหลายนี่โอ้ยคอนเซ็ปชวลอะไรดักได้หมดหลากหลายแนวซึ่งก็แล้วแต่มุมมองว่าใครจะชอบแบบไหนแต่เบสมันอยู่บนคอนเทมพอรารี่มันก็คือชั่วคราวใช่ไหมอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าจดหมายเหตุละกันจดหมายเหตุทางศิลปะมันใช้ความคิดเรียกว่าไปกระตุ้นความคิดของคนดูให้คิดตามให้การเอ็กเพรสต่างๆออกมาตอบโต้กับผลงานชิ้นนั้นนี่คือ contemporary photography แม้แต่กระทั่งงาน documentary เองเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแนวใช่ไหมในช่วงยุค60-70เนี่ยการเติบโตของ documentary เนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบงานที่โด่งดังมากๆอย่างเช่นของ Eugene W. Smithถ้าใครเคยดูเรื่องมินามาตะแล้วเนี่ยมันก็จะมีบทบาทความสำคัญของมันว่าเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภาพถ่ายตรงๆแล้วสวยแต่มันอยู่ที่ว่าเนื้อหามันเนี่ยได้พูดถึงอะไรพูดถึงโรงงานที่ปล่อยสารเคมีสารปลอดลงไปในน้ำแล้วชาวบ้านบทที่เกาะมินามาตะกลายเป็นโรคบลาๆอะไรเงี้ยเกิดเป็นสารคดีขึ้นมาเป็นต้นนี่คือการบอกเล่าที่เป็นจุดสำคัญของคำว่าภาพที่ดีในขณะที่คนที่ชอบ Street Photography ก็อันเซลดังก็คือภาพที่ดี Street Photography เนี่ยจริงๆแล้วส่วนตัวเราถ้าเกิดใครที่ได้ฟังเราพูดอาจจะในไลฟ์หรืออะไรก็ตามเรามักจะไม่ค่อยจะพูดถึง Street Photography ชัดเจนนะเรียกว่าชัดเจนนะเพราะจริงๆแล้วstreet photography เนี่ยมันค่อนข้างเบลอมากคำว่า street เนี่ยมันก็คือการถ่ายรูปบนถนนถ้าเกิดเป็นถนนธรรมดาเราจะถ่ายทำไมเพราะฉะนั้นการกำเนิด street photography คือการถ่ายบนถนนที่มันวุ่นวายมากๆมันถึงจะเกิดเป็นภาพที่น่าสนใจซึ่งถนนเส้นนั้นมันก็คือบนนิวยอร์ก Fifth Avenue อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้น street photography คำอ่ะมันถูกเอาไปใช้ในวงกว้างซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันถกกันยาวแต่เอาเป็นว่าเรายกตัวอย่างว่า Street Photography เนี่ยมันก็คือ Documentary แบบหนึ่งถ้าเราพูดถึงนิวยอร์กเนี่ยงานที่โดดเด่นมากๆและดังมากๆของ Bruce Davidson ที่ชื่อว่า Subway อันเนี้ยเราจะเรียกไหมว่ามันคือ Street Photography หรือ Documentary Photography ใช่ไหมมันเราไม่รู้แหละว่ามันถูกเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นภาพที่ดีไหมเป็นงานที่ดีมากสำหรับคนที่ยอมรับว่าอันนี้แม่งเจ๋งว่ะไอ้เหี้ยมันบอกเล่าความดิบความเถื่อนของนิวยอร์กได้อย่างดีอะไรเงี้ยในขณะที่บางคนอาจจะดูแล้วแบบภาพอะไรวะเนี่ยรุนหัวรุนแรงไม่สวยเลยสู้รูปภูเขาสวยๆอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพที่ดีมันก็ถูกแบ่งออกไปแล้วว่ามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจากการที่เราเล่ามาทั้งหมดจะเห็นเลยว่ามันมีความขัดแย้งคอนทราสต์กันตลอดเวลา
กับความว่าภาพที่ดีที่มันไม่ได้อยู่เป็นยูนิตี้ไม่ได้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเลยจากที่พูดมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการเป็นภาพที่ดีเนี่ยมันมีความเป็นยูนิตี้แค่ในช่วงศตวรรษก่อนๆมาแต่พอศตวรรษที่20แล้วเนี่ยการเป็นภาพที่ดีเนี่ยมันแตกกระจายมากๆ มันแตกเป็นในแนวนอนเราสามารถบอกได้ว่าอันนี้ชอบหรือไม่ชอบอันนี้ชอบไม่ชอบแล้วแต่แนวแล้วแต่คนเพราะฉะนั้นถ้ามีใครถามเราว่าภาพถ่ายที่ดีคืออะไรเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปถามก่อนว่าภาพนั้นน่ะเราชอบหรือเราไม่ชอบถ้าเราชอบมันก็คือเป็นภาพที่ดีแค่นั้นเลยอย่าเอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาเป็นที่ตั้งถ้าภาพนี้ถูกประกวดแล้วเป็นที่หนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเป็นภาพที่ดีสำหรับเรานี่คือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปแล้วของศตวรรษที่20มันมีความเป็นปัจเจกความเป็นปัจเจกนี่แหละคือจุดสำคัญของคำว่าภาพที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากถ่ายภาพที่ดีก็จงสร้างบรรทัดฐานของตัวเองนี่คือหัวใจของคำว่าภาพถ่ายที่ดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปในวันนี้นะครับพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปครับผม